9เช็คลิต์ก่อนซื้อเบนซ์มือส9เช็คลิต์ก่อนซื้อเบนซ์ W211 มือ 2. ที่คุณควรรู้ก่อนโดนหลอกถ้าวันนี้คุณต้องการรถเบนซ์ถ้าวันนี้คุณยังมีความฝันคุณต้องการที่จะได้รถเบนซ์คันสวยคุณภาพดีสภาพดีราคายุติธรรมตามที่คุณต้องการแต่คุณอาจจะ กังวลใจไม่สบายใจหรือว่ากลัวในส่วนของรถยอมแมวคุณอาจจะดูรถมือสองไม่เป็นหรือว่าคุณอาจจะไม่สบายใจกลัวเต็นหล,ล่กลวงขายรถสภาพไม่ดีหรือว่าขายรถยอมแมวคลิปนี้ผมจะแนะนําวิธีแก้ปัญหาที่ทําให้คุณเน้นมีความมั่นใจมีความสบายใจมากขึ้นและก็เชื่อมั่นกับการเลือกซื้อรถเบนซ์มือสองได้มากขึ้นคุณสามารถที่จะนำกาวเชคลิตนี้ ไปศึกษาก่อนที่จะเลือกซื้อรถเบนซ์มือสองได้ซึ่ง9ก้วเช็คลิสต์ก่อนซื้อรถเบนซ์มือสองนี้จะทําให้คุณนั้นสามารถที่จะนําไปเลือกซื้อรถเบนซ์ที่มีจําหน่ายหรือว่าที่มีขายในประเทศไทยได้นั่นก็คือ9ก้วเช็คลิสต์ก่อนซื้อเบนซ์มือสองที่คุณควรรู้ก่อนโดนหลอกเช็คลิสต์ที่1ตรวจสอบตัวถังภายนอกภายในเช็คลิสต์ที่2ตรวจสอบเครื่องยนต์ เช็คลิที่3การตรวจสอบเกียร์เช็คลิที่ที่การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเช็คลิที่5การตรวจสอบภายในห้องโดยสารเช็คลิที่6การตรวจสอบช่วงล่างเช็คลิที่7การตรวจสอบการขับเคลื่อนเช็คลิที่8การตรวจสอบเลขตัวรถการตรวจสอบเลขวินโค้ดและการตรวจสอบเลขเครื่องยนต์และเช็คลิที่9นั่นก็คือการตรวจสอบพวกเล่มทะเบียน ชุดออนลอยและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้คือ9เช็คลิสที่คุณควรรู้ก่อนซื้อรถเบนซ์มือสองก่อนที่คุณจะถูกหลอกลวงนั่นเองในรายละเอียดผมจะขอแนะนำเบื้องต้นนะครับถ้าหากว่าพี่น้องดูคลิปนี้จบอาจจะไม่ได้ไรายละเอียดที่มากนักเพราะคลิปอาจจะยาวเกินไปผมขอแนะนำให้ลองติดตามในช่อง y o u t u b e mercedes perfect ผมจะมีคลิป แบ่งปันรายละเอียดในเรื่องของการตรวจสอบกาวเช็คลิต์นี้ในเชิงรายละเอียดต่อไปแต่คลิปนี้ผมจะขอแนะนําให้เป็นแนวทางเบื้องต้นสําหรับการตรวจสอบตัวถังภายนอกภายในนั้นตัวถังเป็นชิ้นส่วนที่มีความสําคัญมากที่สุดของวงการซื้อรถมือสองส่วนใหญ่เขาจะให้ราคาสภาพตัวถังที่เป็นตัวถังเดิมที่เป็นตัวถังสวยไม่เคยผ่านการชนหนักพิคว่ำหรือไม่เคยทําสีเนี่ย จะได้ราคาดีหรือว่าจะได้ราคาสูงเพราะเป็นรถที่ทุกคนต้องการเพราะรถสภาพตัวถังดีตัวถังสวยนั้นสามารถที่จะใช้งานได้อีกอย่างยาวนานซึ่งตัวถังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภายในภายนอกก็ต้องตรวจให้เรียบร้อยในส่วนของภายนอกนั้นอาจจะดูว่าสีภายนอกนั้นเป็นสีเดิมหรือว่าเป็นสีที่ทําขึ้นมาใหม่หรือว่าตัวถังภายนอกเคยผ่านการชนหนักพลิกคว่ำหรือไม่ มีรองรอยการเฉียวชนมีรองรอยการบุบคลูดหรือไม่พวกนี้ก็คือในส่วนของตัวถังภายนอกส่วนตัวถังภายในก็อย่างเช่นพวกซับในพวกโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นซับในโครงประตูทั้ง4บานและในส่วนของพวกาคาหน้าว่าน้ําพวกเบ้าชกหรือแม้กระทั่งพวกแผงหลังเครื่องตลอดจนหลุมวางอย่างไรพวกนี้เป็นรายละเอียดที่จะต้องมีการหรือมีการเปิดเข้าไปดูภายในของตัวรถ ซึ่งก็ต้องดูว่ามันมีการซ่อมมีการทําสีใหม่หรือว่ามีการรื้อการถอดชิ้นส่วนหรือไม่เพราะโดยปกติถ้าหากว่าเป็นตัวถังเดิมที่ผลิตมาจากโรงงานจะต้องเป็นสีเดิมพวกหัวน็อตจะต้องไม่เคยผ่านการรื้อการถอดไม่เคยผ่านการซ่อมแซบนี่ก็คือลักษณะของตัวถังภายในและลบดับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการตรวจสอบเครื่องยนต์สําหรับการตรวจสอบเครื่องยนต์นั้นก็จะต้องดูเบื้องต้นว่า ภายในห้องเครื่องยนต์นั้นมีคราบน้ำมันรั่วซึมมีคราบน้ำมันหยดลงพื้นหรือไม่มีคราบน้ำมันรั่วซึมบริเวณฝาวาลววบริเวณพวกรอบข้างของเครื่องยนต์หรือไม่เพราะเครื่องยนต์ที่ดีจะต้องอยู่ในสภาพที่แห้งที่สะอาดแต่หากว่าเครื่องยนต์มีคราบรั่วซึมหรือว่ามีรอยเยิ้มไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันเครื่องพวกนี้ก็จะบ่งบอกได้ว่า รถคันนั้นอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์มากนักซื้อไปแล้วจะต้องมีการซ่อมมีการดูแลรักษาต่อไปและอาจจะต้องใช้ค่าใจ่ายจำนวนมากในการรักษาฉะนั้นการตรวจสอบเครื่องยนต์เบื้องต้นก็ดูได้ด้วยตาเปล่าว่ามันมีคราบรัว่วซึมของน้ำามันเครื่องหรือไม่และในขณะเดียวกันก็ดูองค์ประกอบอื่นอย่างเช่นพวกน็อตที่อยู่รอบนอกของเครื่องยนต์มีร่องรอยการขันมีร่องรอยการรือ้อมีรองรอยการถอดหรือไม่ อันนี้ก็เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นการตรวจสอบในเชิงลึกนั้นก็จะต้องไปดูว่าการขับขี่หรือว่าการทดลองขับเครื่องยนต์ฟิตเครื่องยนต์หลวมเครื่องยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ก็จะดูในรายละเอียดต่อไปอันนี้ก็คือเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นการตรวจสอบคร่าวๆลำดับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการตรวจสอบเกียร์สำหรับการตรวจสอบเกียร์เบื้องต้นก็ดูว่าในขณะที่เราสตาร์ทหรือว่าติดเครื่องยนต์ไปแล้ว เราลองเข้าเกียร์ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ดีหรือเกียร์อาไม่ว่าจะเป็นเกียร์เดินหน้าหรือเกียร์ถอยหลังเนี่ยรถมันสามารถจะเคลื่อนตัวได้ทันทีหรือไม่ในขณะที่เข้าเกียร์มันนุ่มมันเข้าได้ทุกเกียร์หรือไม่ลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นว่ารถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้หรือไม่โดยปกติถ้าหากว่าเป็นรถที่เกียร์เริ่มเสื่อมสภาพหรือว่าเกียร์เริ่มจะเสียเนี่ยมันก็จะ เข้าเกียร์แล้วรถมันจะไม่เคลื่อนตัวทันทีมันจะมีอาการหน่วงหรือว่าอาจจะมีเสียงดังเสียงผิดปกติหรืออาจจะกระตุกอย่างนี้ก็จะเป็นเกียร์ที่อยู่ในสภาพที่กําลังจะเสื่อมสภาพอันนี้ก็ต้องควรหลีกเลี่ยงส่วนลำดับต่อมาก็เป็นในส่วนของการตรวจสอบระบบไฟฟ้าสําหรับรถเบนซ์มือสองนั้นก็จะมีระบบไฟฟ้ามาก ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นเก่าถ้ายิ่งเป็นรุ่นใหม่มากๆนะครับก็จะมีระบบไฟฟ้ามากขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้นสําหรับเบนซ์ W21 ก็จะมีระบบไฟฟ้าค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบคอ,อพวงมาลัยระบบปรับพวงมาลัยที่เป็นไฟฟ้าระบบกระจกทั้งหมดนะครับกระจกหน้าต่างทั้ง4บานนะครับที่เป็นไฟฟ้าต้องตรวจสอบนะครับว่ามันอยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานหรือไม่กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าได้หรือไม่กระจกทุกบานปรับด้วยไฟฟ้าได้หรือไม่ชิ้นส่วนต่างๆที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าจะต้องตรวจสอบดูว่าใช้งานได้หรือไม่พวกม่านหลังพวกระบบแอร์นี่ครับต้องตรวจสอบดูนะครับว่ามันใช้งานได้หรือไม่ระบบไฟฟ้ามันจะมีความสําคัญมากกับรถเบนซ์เพรฐาะถ้าหากว่าระบบไฟฟ้ามันไม่สมบูรณ์ระบบไฟฟ้ามันไม่ดี นะครับหรือว่ามันเสียเนี่ยมันจะใช้เงินจุนมากในการซ่อมนะครับฉะนั้นการตรวจสอบทุกอย่างที่ผมบอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเ,าเลื่อนเบาะหน้าเบาะหลังเบาคนคับการปรับต่างๆนะครับหัวเบาะบการปรับพับเบาเนี่ยก็ต้องดูให้เรียบร้อยก็ต้องตรวจสอบให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารถคันที่ไปดูนั้นระบบไฟฟ้าพร้อมใช้งานทุกอย่างทุกฟังก์ชันหรือไม่นะครับแต่หากว่าจุดไหนมันเสียจะได้รู้จุดไหนที่มัน เสียจะได้ประเมินราคาได้ในการเจรจาต่อรองก่อนซื้อขายส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นการตรวจสอบระบบภายในห้องโดยสารสําหรับภายในห้องโดยสารนั้นไม่ว่าจะเป็นพวกเบาะดูสภาพการใช้งานมีการใช้งานหนักมากน้อยขนาดไหนเจ้าของเก่าดูแลดีหรือไม่เบาะขาดเบาฉีกขาดเบาโซมนะครับคอนโซลแตกคอนโซลมีร่องรอยการใช้งานมีรอยขูดขีดมากน้อยขนาดไหน อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในตัวรถไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟพวกที่บังแดดพวกม่านบันแดดต่างๆชิ้นส่วนทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์ชิ้นส่วนทุกอย่างอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เพราะถ้าหากว่าภายในห้องโดยสารมีการใช้งานหนักหรือดูแลไม่ดีเพียงพอคนที่ซื้อต่อไปก็จะต้องนําไปซ่อมนําไปเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มันชำรุดบกพร่องก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นก็จะมี เงินที่ใช้ในการซ่อมแซมหรือรักษามากขึ้นฉะนั้นการตรวจสอบชิ้นส่วนภายในโดยสารก็พยายามที่จะตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ให้มากที่สุดและก่ออยู่ในสภาพดีจะได้ซื้อไปแล้วเอาไปใช้งานได้ทีไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมแผงนั่นเองระดับหน้าก็เป็นในส่วนของการตรวจสอบระบบช่วงล่างหรือว่าข้อ6สําหรับการตรวจสอบระบบช่วงล่างนั้นอาจจะต้องมีการาทดสอบการขับเคลื่อนหรือในขณะที่รถจอดอยู่อาจจะลองหมุนพวงมาลัย ไปทางซ้ายจนสุดไปทางขวาจนสุดว่ามีการมีเสียงดังผิดปกติหรือไม่พวงมวลาลัยสามารถที่จะหมุนใช้งานได้ปกติหรือไม่ในขณะที่รถจอดก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เบื้องตน้นถ้าหากว่าหมุนไปแล้วมันเกิดเสียงดังมันมีเสียงดังผิดปกติก็อาจจะเป็นรถที่ซื้อไปแล้วต้องมีการซ่อมแซมในส่วนของระบบไม่ว่าจะเป็นพวกกรกหรืออาจจะเป็นในส่วนของระบบช่วงล่างก็ได้ ลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการทดสอบการขับเคลื่อนนั่นก็คือขั้นตอนที่7หรือว่าเช็คเรตที่7สําหรับการตรวจสอบการขับเคลื่อนนั้นถ้าหากว่าไปดูรถก็สามารถที่จะขออนุญ,ญาตเจ้าของรถหรือว่าขออนุญ,ญาตเจ้าของโชว์รูมหรือเจ้าของเต็นท์เพื่อนํารถนั้นไปทดลองการขับเคลื่อนอาจจะทดลองการขับเคลื่อนดูในส่วนของรอบเดินเบาว,ว่าเครื่องยนต์นั้นเดินราบเรียบเข็มวัด นะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงหรือว่าสวิงมากน้อยขนาดไหนในส่วนของเข็มวัดรอบโดยปกติถ้าอยู่ในรอบเดินเบาก็ควรจะนิ่งนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก7 0 0ดรถึงแปดรอบต่อนาทีประมาณนี้แล้วก็ลองขับในรอบความเร็วที่สูงขึ้นเกียร์มันมีการเปลี่ยนเกียร์ตามความเร็วที่เหมาะสมหรือไม่นะครับถ้าหากว่ารถขับเคลื่อนไปแล้วนะครับแต่คันเร่งไปมากๆแต่รถยังไม่เคลื่อนตัวหรือว่ารถไม่เปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันก็อาจจะ มีสิ่งผิดปกติอยู่ฉะนั้นการตรวจสอบเมื่อขับรถไม่ว่าอยู่ในช่วงของรอบเดินเบาหรือว่าการขับรถที่มีรอบเครื่องยนต์สูงขึ้นเนี่ยโดยปกติเกียร์มันจะต้องมีการเปลี่ยนไปตามรอบความเร็วอันนี้ก็ต้องสังเกตถ้าหากว่ารถมันอืดมันผิดปกติครับแล้วไม่ออกแบบนี้นี่อาจจะมีปัญหาในส่วนของระบบเกียร์ก็ได้หรือว่าเครื่องยนต์ก็ได้ก็ต้องไปตรวจสอบกันในเชิงลึกอีกต่อไปนี่ก็คือเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นสําหรับการตรวจสอบระบบการขับเคลื่อนนั้นอาจจะดูในส่วนของ ช่วงล่างว่ามีเสียงดังผิดปกติหรือไม่อาจจะลองขับขึ้นเนื้อลูกร่านาดหรือว่าขึ้นคอสะพานหรือว่าลงทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อดูนะครับทางที่ไม่ราบเรียบพวกนี้จะได้ดูว่าระบบช่วงล่างนั้นมีเสียงดังผิดปกติหรือไม่การที่ระบบช่วงล่างมีเสียงดังผิดปกติอาจจะมีหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวกโชคพ,พวกลูกหมากต่างๆนะครับมันสึกรอ้อมันเสื่อมสภาพหรือไม่ก็จะได้รู้ว่าช่วงล่างนั้นอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ถ้าหากว่ามันมีเสียงดังมาก ก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเยอะมากช่วงล่างที่ดีจะต้องขับแล้วมีความนุ่มนวลยึดเกาะถนนดีและไม่ควรที่จะมีเสียงดังเสียงผิดปกติจากการทดสอบการขับเคลื่อนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเช็คลิสต์ที่8นั่นก็คือการตรวจสอบเลขวินโ้ดหรือว่าเลขเครื่องยนต์หรือว่าเลขตัวรถสําหรับเลขวินโ้ดก็จะมีนะครับให้เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์หรือว่าการตรวจสอบเบื้องต้นกับ ในรายการในคู่มือจดทะเบียนดูว่าเลขวินโค้ด17หลักมันถูกต้องตรงกับใบคู่มือจดทะเบียนหรือไม่เพอถ้าหากว่าเลขตัวนี้มีการแก้ไขมันเป็นเลขที่ไม่ถูกต้องมันก็จะมีปัญหาต่อการโอนกรรมสิทธิ์นั่นเองและเลขเครื่องก็เช่นเดียวกันนะครับตรวจสอบว่าเลขเครื่องยนต์นนั้ถูกต้องตรงกับรายการที่บันทึกไว้ในใบคู่มือจดทะเบียนหรือว่าเรมเทะเบียนหรือใบถ้าเลขเครื่องยนต์ ไม่ตรงไม่ถูกต้องหรือมีการแก้ไขมีการพ่นสีหรือว่ามีการตอกเลขใหม่พวกนี้นะครับก็ต้องระวังอาจจะมีปัญหาในส่วนของการแก้ไขเลขเครื่องยนต์มาฉะนั้นก็ต้องอ เป็นข้อสังเกตรหรือว่าเป็นข้อที่ควรพิจารณาในสาระสาคัญถ้าเลขเครื่องไม่ตรงเลขตัวถังมีการแก้ไขเนี่ยมันอาจจะเป็นสาระสาคัญในการโอนกรรมสิทธิ์มันอาจจะโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้เพราะแต่าหากว่าซื้อรถไปแล้วก็จะต้องนํารถไปตรวจสภาพที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์นั่นเองถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วมันไม่ถูกต้องหรือว่าพบผิดตัวสิ่งปกติเขาอาจจะไม่โอนรถให้เราก็ได้ฉะนั้นจุดนี้ต้องเป็นจุดที่ต้องระวังมากๆ และดับสุดท้ายนั่นก็คือในส่วนของการตรวจสอบเล่มทะเบียนหรือชุดออนไลน์และเอกสารที่เกี่ยวข้องจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากๆเพราะเอกสารผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือว่าเจ้าของรถเนี่ยจะมีความสําคัญมากต่อการโอ,อนดกรรมสิทธิ์ถ้าตรวจสอบเล่มทะเบียนอย่างเช่นสีไม่ตรงเลขทะเบียนไม่ตรงเลขตัวรถไม่ตรงเลขเครื่องยน,ต,งนต์ไม่ตรงเลขวินโค้ดไม่ตรงเนี่ยผมแนะนานะครับควรหลีกเลี่ยงเพราะจุดนี้เนี่ย คุณสามารถที่จะตรวจสอบได้ด้วยตัวของคุณเองถ้าเล่มทะเบียนไม่ตรงเลขทะเบียนไม่ตรงนะครับเลขตัวรถไม่ตรงเลขตัวถังไม่ตรงเนี่ยคุณสามารถที่จะหลีกเลี่ยงไปดูรถคันอื่นได้เลยนั่นถือว่าเป็นรถที่มีความเสี่ยงมากๆในขณะเดียวกันนะครับก็มาดูในส่วนของชุดโอนลอยอย่างเช่นสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถนะครับแบบสัญญาซื้อขายหรือแม้กระทั่งหนังสือมอบแนบนะครับชุดโอนลอยต่างๆนะครับว่ามีการเซ็นไว้ รายเซ็นนั้นถูกต้องหรือไม่รายเซ็นเหมือนกันหรือไม่เพื่อที่จะได้ไม่ผิดพลาดในการซื้อขายซึ่งรายละเอียดต่อไปนะครับสำหรับการตรวจสอบเล่มทะเบียนชุดออลลอยหรือการตรวจสอบในส่วนของเอกสารต่างๆนี้ผมก็จะแนะนําในคลิปต่อไปอย่างที่ผมได้แนะนําไปว่า9เช็คลิสต์ก่อนซื้อเบ้นมือ2ที่คุณต้องรู้ก่อนโดนหลอกนี้สามารถที่จะช่วยทําให้คุณน,นั้นมีความรู้เบื้องต้นก่อนที่จะดาไปเลือกซื้อ,อรถมือ2ได้ถ้าคุณดูคลิปนี้จบ เบื้องต้นจะทำให้คุณได้รู้ว่าสิ่งที่คนควรใช้ในการตรวจสอบก่อนซื้อรถเบนซ์มือสองนั้นคุณจะต้องดูเช็คลิสอะไรบ้างซึ่งกล่าวเช็กลิสก่อนซื้อรถเบนซ์มือสองก่อนที่คุณจะดูหลอกนั้นสามารถที่จะช่วยทำให้คุณนั้นมีความรู้สามารถที่จะป้องกันก่อนที่คุณจะถูกหลอกหลวงได้และถ้าหากท่านใดนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในเชิงลึกมากขึ้นมากกว่านี้คุณสามารถที่จะไปติดตามในช่อง y o u t u b บ m e r c e d e s Perfect ผมจะมีคลิปแบ่งปัน การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูเรื่มือสองให้คุณเอาไว้ดูก่อนที่จะนําไปเลือกซื้อรถมือสองก่อนที่จะถูกหลอกนั่นเองและถ้าหากว่าท่านใดอยากจะติดต่อเป็นการส่วนตัวอยากจะสอบถามในเชิงลึกคุณก็สามารถที่จะโทรมาที่บริษัพท์0852307997ก็ได้ทุนอีกครั้ง0852307997หรือ0814591121 0814591121นะครับก็โทรไปที่ Mercedes Perfect นะครับเราจะช่วยให้คำแนะนำเราจะช่วยให้คำปรึกษาเราจะช่วยทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงเราจะช่วยทำให้คนสำเร็จตามความฝันมีรถเบนซ์คุณภาพดีสภาพดีราคายุติธรรมตามที่คุณต้องการ